48ก็ไม่ต้องสนใจเราอยากจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่เมย์ชอบเลข38ซื้อ38นะฮะไม่ใช่ใบหวยนะอ้าวเดี๋ยวปรากฏว่าหวยออกจริง นะฮะซื้อ38แล้วก็เขาจะให้แต่กระดาษมาให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและคำขอเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและคำขอค่ะนะฮะเขียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำพิธีเปิดฟ้าเปิดดินเหมือนกับที่เราทำที่ศาลเจ้าพ่อแชกงนะฮะเอ้ยศาลเจ้าพ่อหวังตาเซียนนะฮะแล้วนะฮะจำไว้อย่างหนึ่งนะฮะถ้าท่านเข้าไปในศาลไหนก็แล้วแต่ใครที่เคยไปวัดแขกท่านสังเกตไหมเขาจะไม่ให้เราใส่แว่นกันแดดไม่ให้ใส่หมวกการไหว้เทพไหว้เจ้าต้องเปิดทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่เดินเข้าไปในศาลนะฮะแล้วเห็นรูปปั้นสูงประมาณตึก2ชั้นนั่นคือองค์เจ้าพ่อแชกงที่สร้างขึ้นมาไม่นานนี้เองนะฮะเมื่อรู้สึกจะปี1993ถ้าไม่จำไม่ผิดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วองค์เจ้าพ่อกับองค์เจ้าพ่อแชกงเนี่ยองค์เก่าโบราณกาลเนี่ยคือองค์เท่านี้ค่ะองค์เท่านี้เองแล้วทำด้วยไม้นะฮะไม้มงคลแกะสลักจากไม้มงคลคนโบราณเนี่ยการที่เขาจะแกะสลักรูปปั้นของเทพแต่ละองค์เนี่ยเขาจะใช้ไม้มงคลแกะสลักไม่เหมือนปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้หาไม้มงคลค่อนข้างจะหายากแล้วเนาะออกไป